เป็นปริมาณเวกเตอร์ที่เป็นตัวอย่างให้ไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้ในส่วนของปริมาณที่เราพูดถึงเบื้องต้นเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรงก็คือระยะทางและการกระจัดนะคะระยะทางนี่เป็นทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้นะคะจะเลี้ยวกี่โค้งจะขึ้นเขากี่ลูกก็นับไปทั้งหมดถึงวนกลับมาจุดเดิมก็ยังเกิดระยะทางใช่ไหมคะตรงข้ามกันถ้าเป็นการกระจัดครูไปเร็วนะถ้าเป็นการกระจัดนะคะเวลาที่เกิดการเลี้ยวโค้งเลี้ยวอะไรเนี่ยเราจะไม่นับตรงนั้นแต่เราจะนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายเลยนะคะเป็นนี้สองอย่างนี้ที่เราเคยยกตัวอย่างกันไว้นะคะซึ่งทำให้เวลาที่เราคำนวณหาระยะทางในการกระจัดจึงต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เข้ามาบ้างเช่นถ้าหากว่าเราเดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าระยะทางจะเป็นยังไงด้านคุณด้านด้านคุณด้านเป็นพื้นที่อย่าเผลอรวมนะเพราะเราเดินตามขอบใช่ไหมคะระยะทางก็คือตัวเส้นรอบวงที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านบวกด้านทั้งหมดสี่ด้านนะแต่ถ้าการกระจัดวัดจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายเดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าการกระจัดเป็นเท่าไหร่เป็นศูนย์เพราะกลับมาที่เดิมนี่คือความหมายระหว่างระยะทางและการกระจัดถ้าเดินเป็นวงกลมวิ่งเป็นวงกลมคานเป็นวงกลมกลิ้งเป็นวงกลมระยะทางหาได้จากเส้นรอบวงที่เป็นวงกลมใช่ไหมคะอย่าไปเผลอรวมเป็นพื้นที่วงกลมเพราะว่าสูตรมันคล้ายๆกันหาเส้นรอบวงวงกลมหาได้จากสมการ2พาย r พายคือค่าประมาณถ้าเราไม่ใช้22ส่วน7ก็ใช้ค่าประมาณของมันก็ได้ได้นะคะหรือ r ของเราคือใช่น้องพ่อรัศมีอย่าจำเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเพราะบางทีโจทย์ให้เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเพราะฉะนั้นให้ดูด้วยว่ารัศมีให้อะไรหน่วยของ r ก็ต้องเป็นอะไรด้วยหน่วยของ r เป็นเมตรนะคะเป็นเมตรนะคะเพราะฉะนั้นในระยะทางที่เราคำนวณได้มันก็จะออกมาเป็นเมตรบางครั้งเขาหลอกล่อเราให้เส้นผ่าศูนย์กลางมาแล้วก็ให้หน่วยเป็นเซนติเมตรด้วยใช่ไหมคะเช่นเส้นผ่าศูนย์กลาง70เซนติเมตรเจ็บใจไหมข้อนี้เจ็บใจไหมนะคือเราก็เผลอเอาเส้นผ่าศูนย์กลางไปเป็นรัศมีด้วยแล้วก็เผลอลืมเปลี่ยนจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรด้วยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เขาให้ไว้อะลองทบทวนด้วยโจทย์ข้อนี้ถ้าไม่มีอาสาสมัครเราจะขอสุ่มเลขที่ออกมาทบทวนกันหนึ่งข้อนี้คงจะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะคะรถคันหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง3กิโลเมตรจากนั้นเคลื่อนที่ไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง4กิโลเมตรให้หาระยะทางและการกระจัดหาระยะทางและการกระจัดระยะทางตอบได้เลยไหมคะง่ายที่สุดระยะทางคือนับทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คะ7กิโลเมตรเราได้ระยะทางเท่ากับ7กิโลเมตรหาการกระจัดหาได้ยังไงขออาสาสมัครคนหนึ่งหาการกระจัดให้คุณมาเร็วมาเร็วเขียนทิศให้ถูกนะมีใครยังไม่รู้จักทิศเหนือใต้ออกตกบ้างมีนะเมื่อวานครูสอบมีด้วยอ่ะเขาบอกทิศตะวันออกเฉียงเฉียงไงเฉียงแปลกตัวก็ใหญ่โตมโหฬารจริงๆเลยดูสิเพื่อนเขาต้องการบอกว่ากล้องซูมได้ตัวน้อยเบี่ยงๆตัวนิดเบี่ยงๆตัวเขียนตรงนี้ต่อเบี่ยงๆคือว่าจะได้ให้กล้องจับได้
ัวแล้วมัวแล้วรู้เรื่องว่าเขียนผิดนะลืมจะเห็นว่าการกระจัดเป็นเส้นประเส้นผ่าอยู่ตำแหน่งอะไรคะด้านตรงข้ามมุมฉากเขียนตัวโตๆก็ได้จ้ะที่รักเออเป็นมดตะนอยต่อยมะม่วงไว้ได้ไหมนิดหนึ่งเอาให้ดีนะเอาให้ดีนะแล้วไงอ่ะห้ากำลังสองแล้วไงอ่ะไอ้เท่ากับเนี่ยอะไรที่มาเท่ากับแล้วหาอะไรอะคะหารการกระจัดก็ใส่สัญลักษณ์ของการกระจัดโอเคขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆช่วยกันตรวจสอบมีตรงไหนที่ผิดพลาดช่วยเติมแล้วมีไหมไม่มีหรอจริงๆแล้วมันมีนะเอสเฉยๆไหมคะเอสกำลังสองถูกไหมถ้าตอบ S เฉยๆคุณต้องทำอะไรใส่สแควร์รูทด้านนี้อย่าลืมนะคะด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองรวมกันนะคะหรือด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับสแควร์รูทของผลรวมของด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองรวมกันอันนี้ก็ใส่สแควร์รูทหรือรากที่สองเข้าไปเราก็จะได้ว่า S หรือการกระจัดของเรามีค่าเท่ากับ5อย่าลืมใส่หน่วยเมตรถ้าเป็นอย่างนี้ทิศอะไรคะทิศของเส้นปะเป็นทิศอะไรทิศอะไรคะทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะตะวันออกเฉียงใต้หรือถ้าเกิดเป็นในสายที่เขาสามารถคำนวณเพิ่มเติมได้ก็คือหามุมตรงนี้นั่นเองแล้วก็ตอบทิศเป็นองศานะคะนี่ก็คือการบอกทิศของปริมาณเวกเตอร์ส่วนใหญ่จะบอกในรูปขององศามากกว่าแต่ของเราง่ายๆก็คือบอกทิศในลักษณะแบบนี้นะคะทิศตะวันออกเหนือใต้ออกตกตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้มีใครบอกทิศเหนือเฉียงตะวันตกอะไรอย่างนี้มีไหม ไม่มีนะน่าจะเข้าใจวิธีการบอกทิศอันนี้คือการหาระยะทางและการกระจัดลองอีกข้อหนึ่งอันเดี๋ยวเราบวกให้เพื่อนด้วยนะ2คะแนนใครหัวหน้าบวกให้เพื่อนด้วยออกมา2คะแนนเมื่อวิ่งรอบสนามเป็นวงกลมรัศมี7เมตรจงหาระยะทางและการกระจัดข้อที่1เมื่อวิ่งครบ3รอบข้อที่2เมื่อวิ่งได้ครึ่งรอบมีทั้งหมด4คำตอบด้วยกันคือเมื่อครบ3รอบก็จะมี2คำตอบคือระยะทางและการกระจัดไอ้ครึ่งรอบก็มี2คำตอบคือระยะทางและการกระจัดอะไรที่ตอบได้เลยอย่างนี้อะไรที่ตอบได้เลยการกระจัดข้อที่1เมื่อครบ3รอบการกระจัดเป็นเท่าไหร่คะ0เมื่อครบครึ่งรอบการกระจัดเป็น14เมตรทิศขึ้นอยู่กับว่าเราจุดเริ่มต้นอยู่ทิศไหนของวงกลมนะคะแล้วก็ดูว่าตรงข้ามมันเป็นทิศอะไรก็จะตอบตามทิศตรงข้ามของทิศเริ่มต้นนะคราวนี้ก็เหลือแค่2คำตอบคือหาระยะทางเมื่อครบ3รอบกับระยะทางเมื่อครึ่งรอบมีอาสาสมัครไว้ข้อนี้มาเชิญอาสาสมัครนี่เราจะได้ไปเลยนะคำตอบละ2คะแนน2คะแนนถ้าเรียนแล้วทำได้เราต้องรีบบอกเพราะถ้าเราลืมเราจะไม่ได้ทั้งต่อหน้าและภายหลังลบไปเลยก็ได้เจนเจนหาทั้ง2อันเลยไหมคะ2อันได้เพราะเราหาครั้งแรกคือ1รอบใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราจะได้ทั้งหมดเลยเขียนวนๆหน่อยเจ็ดเมตรแค่นั้นแหละโจทย์ให้มาแค่นี้แหละรัศมี7เมตรแล้วก็หา
สงสัยถ้าเป็นคาบสี่ตัวจะเล็กกว่านี้กระเพาะมันบีบตัดเจ็ดยังไม่อันตรายถ้าตัดอย่างอื่นอันตรายแน่คุณสามจากไหนอ๋อสามรอบตัวเองเขียนด้วยสิทุกอย่างเท่ากับกันมานี่แสดงว่าทุกบรรทัดเท่ากันนะตามความหมายทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะถ้าบรรทัดที่1เท่ากับแล้วมาบรรทัดที่2ก็เท่ากับแสดงว่าไอ้ที่1กับบรรทัดที่2เท่ากันไหมเราต้องบอกว่า1รอบเท่ากับ44หน่วยเมตรm เล็กนะ m เล็กนะคะ3รอบก็จะเป็น3 รอบ ก็ถูกแล้วอ่ะ44คูณ3เมตรโอเคอันนี้ครึ่งรอบล่ะคนอื่นได้เท่ากันไหมคะเท่ากันนะเพราะเลขครูให้ตัวที่มันตัดกันง่ายๆแล้วนะคะก็ง่ายแค่ให้เป็นเซนติเมตรเองโอเคเก่งมากนะคะอันนี้ก็เป็นการหาระยะทางและการกระจาดซึ่งน่าจะเข้าใจเป็นส่วนใหญ่ปลายทางก็น่าจะได้เท่ากันนะคะคือจะมีความเข้าใจแล้วในเบื้องต้นถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ของคำว่าระยะทางและการกระจัดเราก็จะหาปริมาณทั้งสองอย่างนี้ได้ที่สำคัญคือการกระจัดต้องบอกทิศทางด้วยนะคะว่าทิศอะไรนะอันนี้สำคัญถ้าเป็นระยะทางก็ไม่ต้องบอกอันนี้เพื่อนหาโดยการบอกว่าหา1รอบก่อนใช่ไหมคะเนื่องจากว่าวิ่งเป็นวงกลม1รอบก็คือหาจาก2ไพ r 2ไพ r ก็คือ2คูณ22ส่วน7แล้วคูณด้วย r รัศมีคือ7นะคะก็ตัดกันก็ได้44เมตรถ้าเป็น3รอบก็คือ44คูณ3ก็ได้เท่ากับ132เมตรถ้าเป็นครึ่งรอบรอบหนึ่ง44ครึ่งรอบก็คือ22เมตรโอเคนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการหาระยะทางและการกระจัดนะคะทีนี้ในส่วนของการเคลื่อนที่แนวตรงซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ที่ไม่เปลี่ยนทิศนะคะหรืออยู่ในแนวเดียวกัน